กำลังรับฟังรายการชาย Alike Podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายไลฟ์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับนักเขียนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ถือว่าเป็นคนพิเศษมากๆครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านทีเดียวเกิดทันวงดนตรีแมคอินทอชหรือวงตาวันนะครับซึ่งทั้งสองวงนี้เนี่ยมีบุคคลหนึ่งครับซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานั่นก็คือพี่หมูแมคอินทอชหรือพี่หมูวงตาวันนะครับสำหรับพี่หมูเนี่ยหลายคนก็จะรู้จักในชื่อของพี่กิตติพันธ์ปุณกบุตรนะครับแต่ว่าสำหรับฉายาเนี่ยหมูแมคอินทอชจะรู้จักกันเยอะมากนะครับพี่หมูเป็นนักดนตรีครับแต่ทุกวันนี้พี่หมูไปทำการเกษตรด้วยไปสนใจเรื่องของธรรมะและที่สำคัญครับพี่หมูเพิ่งออกหนังสือมา1เล่มนะฮะนั่นก็คือซ้ายกีตาร์ขวาจอบนะครับและทราบเร็วๆนี้อาจจะมีเล่มที่2ออกมาด้วยนะครับพี่หมูเริ่มมาสนใจการอ่านการเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่การแต่งเพลงกับการเขียนหนังสือเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันในทัศนะของพี่หมูและที่สำคัญครับหนังสือซ้ายกีตาร์ขวาจอบเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราจะไปคุยกับพี่หมูซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณต้นครับขอบพระคุณนะครับพี่ที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงที่มีการสัมภาษณ์อย่างนี้เพราะว่าตอนนี้กำลังสนใจที่จะทำเรื่องของอะไรหลายๆเรื่องที่มันไม่เหมือนกับโมเดลที่เขาเรียกว่านักดนตรีทั่วไปเขาทำกันนะครับใช่ครับครับเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ฟังครับและผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการพูดคุยในวันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เราได้ทั้งความสุขได้ทั้งประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับและที่สำคัญคุณผู้ฟังครับผมว่าหลายท่านทีเดียวนะก็คงอยากจะรู้แหละว่าที่มาที่ไปของซ้ายกีตาร์ขวาจอบหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมถามพี่หมูก่อนด้วยคำถามแรกที่ถามนักเขียนทุกท่านที่มาพูดคุยในรายการของเรานะก็คือว่าจุดเริ่มต้นของความสนใจด้านการอ่านการเขียนของพี่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ครับจุดสนใจของการอ่านแล้วก็การเขียนเนี่ยมันเริ่มต้นจากใช้ชีวิตผมใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็ผมวันหนึ่งเนี่ยผมมาเรียนผมคิดว่าผมอยากที่จะเขียนเนื้อเพลงด้วยตัวเองทั้งหมดก็คือหมายถึงว่าใช้ชีวิตทุกอย่างเป็นครบวงจรทำเพลงด้วยทำเล่นกีตาร์ด้วยทำอะไรหลายๆอย่างด้วยรวมทั้งเขียนเนื้อเพลงด้วยครับก็เกิดมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนมากมายมหาศาลเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้สนใจเลยนะครับครับแล้วก็เลยเบื้องต้นก็เลยมาเรียนกับครูแจ๋วคือปลาพันแสงครับครับก็เริ่มเรียนที่จะเป็นนักเขียนเรื่องสั้นเขียนเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการแต่งเพลงเรื่องของการเขียนนะครับครับเขียนรู้เรื่องอ่ะครับครับมันต้องเขียนรู้เรื่องอ่ะใช่ครับแล้วคนธรรมดาเลยถ้าไม่เคยเขียนอะไรสักมาก่อนเนี่ยมันจะเขียนไม่ได้นะมันแปลกนะแล้วเวลามันแปลกมากเลยเวลาเราจะเขียนสักเรื่องนึงสำหรับชีวิตของเราเองเนี่ยนะเราผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยสำหรับชีวิตเป็นบวกนะผมคิดเป็นบวกนะครับผมเป็น positive thinking นะหมายถึงว่าการผ่านของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่โอเคมันมีเรื่องเศร้าบ้างมันมีเรื่องเสียใจบ้างมันมีเรื่องดีบ้างมันมีเรื่องอะไรเนี่ยแต่เราก็นำต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยนำมาเขียนให้มันเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับให้มันเรื่องสนุกสนานแล้วก็เริ่มเรียนจากวิธีการเขียนครับแบบชัดเจนนะครับพอเริ่มเรียนจากวิธีการเขียนแบบชัดเจนเนี่ยก็มีความรู้สึกดีกับการเขียนแล้วก็กลับไปมองตัวเองว่าเอ๊ะเราอย่างนี้เราก็เขียนเนื้อเพลงได้นะก็เริ่มเขียนเนื้อเพลงด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่การเขียนเนื้อเพลงกับเขียนเรื่องสั้นเนี่ยมันต่างกันนะครับครับผมต่างกันครับมันต่างกันโดยมันไม่ถึงกับสิ้นเชิงครับนะครับสิ้นเชิงแต่มันต่างกันโดยคือเพลงเนี่ยมันจะเป็นช่วงอารมณ์เพลงนะมันเป็นช่วงอารมณ์นิดเดียวเองอารมณ์รักอารมณ์เศร้าอะไรเนี่ยการเขียนทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นนะแต่เรื่องสั้นเนี่ยมันต้องเขียนรู้เรื่องมันต้องเขียนรู้เรื่อง
มันอาจจะเริ่มต้นจากมันต้องเริ่มต้นจากจุดๆหนึ่งแล้วก็ไปให้ถึงอีกจุดๆหนึ่งให้ได้ใช่ครับโดยที่ความหมายของตัวเนื้อหาหรือว่าตัวหนังสือที่เราเขียนอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการเดินเรื่องมันยาวกว่าเพลงอ่ะใช่ใช่ครับใช่ครับมันยาวกว่าเพลงพอมันยาวเพลงนี่มีลืมใหญ่นะใช่เกิดมาเคยเขียนครับผมเฮ้ยก็พอเริ่มเขียนพอเริ่มเขียนเนี่ยเรารู้สึกว่าความแตกต่างระหว่างการเขียนเนื้อเพลงกับการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะเราต้องเล่าเรื่องตั้งแต่เบื้องต้นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรทำอะไรอยู่อะไรที่เขาเรียกว่ามันมีหลักเกณฑ์อันหนึ่งที่ครูเจ้าบอกว่าให้ทำก็คือเป็นblue box ในแง่การเขียนครับผมแต่ผมคงไม่อธิบายเรื่อง blue box นะมันเป็นยังไงนะครับแต่เริ่มต้นเราก็เริ่มเขียนเอาเขียนเนี่ยก็มีแรงสนับสนุนจากพี่น้องนะครับแล้วก็มีฮุดองอาจสุวรรณโชติครับอันนี้สำคัญเลยนะใช่ๆ นั่งดื่มไปด้วยคุยไปด้วย ลุยไปด้วยครับผมครับผม ก็เลยเริ่มต้นมาเขียนเป็นท้าความนิดนึงก็คือโอกาสก็บอกว่าพี่เขียนไปเลยโถเอ้ยเดี๋ยวผมอีดิทให้ อีดิทก็คือเป็นเรื่องของบรรณาธิการใช่จะเป็นบก.ให้นะฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่มีบก.เองเนี่ยมันเหมือนเขียนด้วยตัวเองอ่ะแล้วอะไรบางทีเราก็เสียดายนะใช่ใช่เราถ่ายหนังเนี่ยเมื่อก่อนผมทำเรื่องหนังทำเรื่องอะไรมาเนี่ยรู้จักผู้กำกับรู้จักอะไรเงี้ยแล้ววิธีการทำงานเขาเนี่ยผู้กำกับจะไม่ตัดเองอ่ะจะไม่ตัดต่อเองครับเพราะอะไรเสียดายโอ้โหซีนี้โอ้โหกว่าจะถ่ายได้เราพระอาทิตย์อยู่3ชั่วโมงมันคือมีอารมณ์ความหวงใช่ในสิ่งที่ทำหรือว่าอยากจะบอกเขาว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันคนนักเขียนเหมือนกันครับผมไม่ใช่นักเขียนนะแต่ผมเป็นเริ่มต้นนะครับผมก็มีอารมณ์ที่มันเสียดายใช่เสียดายอะไรหลายๆอย่างที่บางครั้งเนี่ยเราลงไปแล้วเนี่ยเราเขียนลงไปเนี่ยเราอยากให้ตรงนั้นเนี่ยเขาได้รับรู้ครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญมันหมายถึงว่าเราต้องมีบก.ที่ดีใช่ครับบรรณาธิการที่ดีคอยตัดต่อให้ใช่ใช่ถ้าไม่มีนะมันหวงหนังสือมันจะยาวมากเลยเข้าใจเลยทีเดียวเพราะหนังสือมันยาวมากแล้วคนอ่านงงคนเขียนมันรู้อยู่แล้วไงว่ามันจะเขียนยังไงใช่มันก็ไม่งงมันก็ร่ายมาแต่เวลาสุดท้ายเนี่ยมันก็คือผู้อ่านจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าหนังสือนี้ดีหรือไม่ดีหรือหนังสือนี้มีความสนุกสนานไหมลงตัวไหมเรื่องสั้นยาวเป็นยังไงยาวเกินไปไหมสั้นเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเบื้องต้นการที่เริ่มต้นจากการเขียนแล้วก็จากการเขียนก่อนจากอัตชีวประวัติตัวเองแต่อัตชีวประวัติของตัวเองเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องที่ให้คุณและประโยชน์กับคนอ่านนะถูกต้องครับพี่พี่เขียนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็บอกมาทางบรรณาธิการก็บอกมาว่าพี่ควรจะทำอย่างนี้มั่งนะขอให้อ่านแล้วมันมีเรื่องราวตอนแรกเนี่ยโอ้โหมั่วซั่วยาวเฟื่อยเลย หมายถึงดับแรกนี่โอ้ยาวมากเลยใช่ไหมฮะใช่ยาวมากเลยครับยาวจนก็ตัดออกเถอะพี่ เข้าใจเข้าใจ แต่สำนวนหรืออะไรก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่นะครับผมครับผมเพราะว่าเวลาสำนวนการคิดการเขียนเนี่ย คือผมไม่ได้เป็นผู้หญิงเอางี้แล้วกันผู้หญิงที่เขียนเหมือนลักษณะของธรรมยันตรีอะไรเงี้ยผมจะไม่มีความนุ่มนวล
เหมือนเขาผมจะไม่มีอะไรเหมือนเขาครับแต่ผมจะมีเรื่องของหำใช่เรื่องของหำเรื่องของด่าคนนู้นบ้างด่าคนนี้บ้างอะไรเงี้ย แต่แบบก็ทำให้มันทุกอย่างมันซอฟต์ลงไม่ใช่ด่าแบบซีเรียสหรือจริงจริงจังครับอะไรเงี้ยไอ้แน่คือการเริ่มต้นของชีวิตที่เริ่มเขียนแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ถูกเขียนมันก็คือก็คร่าวๆก็คืออัตราชีวประวัติของผมเองที่ของพี่เองนะใช่ครับของพี่นะครับผมพอพี่ผ่านมาตรงนั้นแล้วพี่ก็เริ่มจับเอาเหตุการณ์ในชีวิตครับเอาในชีวิตมาเขียนครับโดยที่เราก็อ้างอิงจากธรรมะเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องของธรรมะใช่ครับธรรมะก็มีส่วนหนึ่งที่อ่านท่านปอประยุตโตครับแล้วก็หยิบมาอืมแล้วก็หยิบมาเพื่อเปรียบเทียบกับชีวิตเราในชีวิตเรียวในเหตุการณ์ตรงนั้นนะช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำอะไรถึงชีวิตมันถึงเกาะมาอยู่กับกระแสธรรมะบ้างใช่แต่มันก็ยังเกาะอยู่กับกระแสถอยเถื่อนๆนะเข้าใจเข้าใจถอยๆเถื่อนๆเนี่ยมันคือนิสัยแท้ๆของเราอ่ะใช่สำนวนมันอาจจะมีสำนวนกวนประสาทเนี่ยคุณผู้ฟังเล่มนี้ต้องอ่านครับคือสำนวนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนยังจำความสวยงามของวันวานยังหวานอยู่หรือเพลงอื่นๆของแม่อินทอชรวมถึงวงตะวันได้ด้วยนะครับแต่คราวนี้ครับเราอยากรู้ว่าสิ่งที่พี่หมูเนี่ยนำมาถ่ายทอดเนี่ยเมื่อกี้เรารู้แล้วก็คืออัตชีวประวัติในช่วงต่างๆของพี่ที่สกัดออกมาหยิบมาเป็นประเด็นมาเล่าในบทสั้นๆเนี่ยนะฮะน่าสนใจทีเดียวคุณผู้ฟังต้องอ่านครับคราวนี้ถามถึงชื่อเรื่องทำไมถึงต้องเป็นซ้ายกีตาร์ขวาจอบไอ้ซ้ายนี่ผมเดาได้แต่ขวานี่ยังไงครับพี่คือช่วงที่เริ่มทำคอนเทนต์ตัวเนี้ยเราผมเรียกว่าคอนเทนต์ตัวเนี้ยนะครับผมประสบชะตากรรมอีกแบบหนึ่งครับประสบชะตากรรมที่ไม่ค่อยดีเลยครับผมหมายถึงว่าโอ้ช่วงชีวิตที่โรยลงหรือว่ามันหล่นตุ๊บลงมาบนจากที่เคยดีเคยดีก็คือเคยเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตครับผมแต่พอมาวันหนึ่งชีวิตเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปนะครับแปรเปลี่ยนไปจากเรื่องเกษตรกรรมจากเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมเข้าไปเป็นครูอาสาครูอาสาสอนในกระบวนการต่างๆกระบวนการของเด็กนะนะสอนแต่สอนนี่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามันเป็น systematic thinking อะการเข้าใจไงนิดนึงก็ได้ผมสอนปริญญาโทมาก่อนครับผมผมสอนปริญญาโทผมสอนทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามาเยอะครับพอมาถึงทำเรื่องการศึกษามาเยอะเนี่ยเราก็เข้าใจไว้ในสิ่งที่ฝรั่งคิดกับเอเชียคิดเอางี้ตะวันตกกับตะวันออกคิดอะเป็นลักษณะไหนนะครับเราถึงกลับมาอ่านเป็นถึงกลับมาอ่านธรรมะกลับมาอ่านธรรมะมากๆเนี่ยเพราะมันทำให้เราคิดมันไม่ได้เกิดข้อขัดแย้งนะแต่เป็นระบบที่ลงตัวที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของฝรั่งก็ได้นะวิธีคิดของฝรั่งครับคือวิธีคิดของฝรั่งว่าเมื่อไหร่จะเป็นยังไง how when where อะไรเงี้ยใช่ครับแต่ความคิดของไทยเนี่ยมันคิดอยู่ในจุดที่มันเป็นเรื่องของบุญและบาปโทษหรือไม่โทษอะไรเงี้ยหรือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของชีวิตอะไรเงี้ยครับผมครับมันเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ psychological นะครับผมมันจะเป็นสภาวะที่มันเป็นเรื่องของการคิดที่เป็นได้ประโยชน์สูงสุดจากความสงบกับความอยู่ด้วยกันใช่นะครับอันนี้เป็นพูดผมเป็นคนพูดนะครับครับ
ล้วก็แต่ไม่ได้ว่าศาสนาอื่นที่ไม่ดีนะศาสนาอื่นก็ดีนะก็จะมีความคิดมีแนวทางของเขาเป็นอีกแบบนึงแต่ผมเนี่ยผมเพิ่งพุทธนะผมเพิ่งพุทธอยู่ในหัวใจนะในหัวใจนี่เพิ่งพุทธอยู่ครับครับแล้วก็พอหลังจากเริ่มนี่ทำมาเริ่มทำมาก็จะมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนมีน้องเนี่ยช่วยมอบยากเหมือนกันนะโอ้โหยากมากเลยนะครับเกิดมาไม่เคยคิดว่าอะไรมันจะยากขนาดนี้เขียนหนังสือตัวเองเนี่ยนะยากมากเลยครับก็เลยแบบโอ้ยนิยมชมชอบพวกคนที่เขียนหนังสืออะบอกอุ้ยพวกนี้นี่เป็นศิลปินที่จริงๆเลยศิลปินจริงๆหรือเขียนออกมาได้ยังไงแล้วคราวนี้เนี่ยผมถามต่อไปว่าเล่มนี้เนี่ยตอนที่ตั้งใจตอนแรกเนี่ยกะว่าพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยจะไปวางเผยแพร่ที่ไหนหรือว่าขายเฉพาะหมู่เพื่อนฝูงหรือแฟนเพลงหรือยังไงครับพี่ครับอ๋อผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมทำเพลงใต้ดินมาครับครับแล้วผมก็เห็นในลักษณะของเขาเรียกว่ากลไกทางธุรกิจของเพลงใต้ดินนะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นคนโหดร้ายโหดร้ายปากเสียอะไรเงี้ยพูดตรงๆเลยนะครับแล้วพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็เข้าใจในกลไกของการตลาดในลักษณะของของใต้ดินเพลงเมื่อก่อนที่เรียกว่าเพลงใต้ดินอันนี้ผมไม่วางผมไม่สนใจผมถือว่าเล่มแรกของผมในชีวิตผมไม่ได้ทำธุรกิจแต่สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมกำลังให้ความรู้สึกกับหลายๆคนไว้ด้วยความจริงใจว่าไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยให้กำลังใจให้กำลังใจหลายๆคนหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ถ้าแบบผมก็บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับครับในแง่การคิดครับผมใส่อะไรลงไปในแง่ของความคิดการเปลี่ยนความคิดของมนุษย์ครับเปลี่ยนในทางที่ดีนะเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะปัญหาทุกอย่างเนี่ยแก้ได้แก้ที่ตัวเองก่อนไม่ต้องไปแก้คนอื่นใช่นะครับอันนี้มันเลยเถิดในหนังสือนะเลยเถิดในหนังสือครับนะครับแต่เลยเถิดที่หมายถึงว่าวิธีคิดของผมเนี่ยก็คือคิดในลักษณะที่การแก้ปัญหาตัวเองเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองให้ได้ก่อนครับนะครับแล้วปัญหาตัวเองเนี่ยแก้ได้โดยเปลี่ยนความคิดอย่าแก้ปัญหาเดิมๆด้วยวิธีการเดิมๆอันนี้คือชีวิตของผมเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ครับครับผมคุณเนี่ยคุณผู้ฟังนี่คือประสบการณ์นะคุณผู้ฟังนะคือเราฟังมาโดยตลอดเนี่ยเราจะรู้ว่าพี่หมูเนี่ยมีช่วงชีวิตต่างๆนะครับเรื่องการแก้ปัญหานะแล้วผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้อย่างที่ถามไปเมื่อครู่เนี่ยก็คือว่าไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไปนะเอาเป็นว่าถ้าคนอยากจะอ่านเนี่ยต้องยังไงครับพี่คือเดี๋ยวผมเปิดร้านใน LINE OA นะครับ official account นะครับหรือจะส่งให้แล้วก็เข้ามาซื้อได้ตรงนั้นเดี๋ยวผมส่งให้คุณต้นดีกว่านะใช่ครับนะใช่ครับขอบคุณครับ just one click แล้วก็เข้ามาที่ร้านแล้วก็เราก็มี AI ตอบทันสมัยเปี๊ยกครับโมโหนี่เล่นกับเทคโนโลยีแบบนี้เลยคุณผู้ฟังถ้าอยากได้เล่มนี้นะซ้ายกีตาร์ขวาจอบเนี่ยนะครับหนังสือเล่มไม่หนาเล่มบางๆแต่ว่ามีเรื่องราวของนักดนตรีคนหนึ่งนะครับที่ก้าวขึ้นมาสู่ระดับที่เรียกว่าท็อปของประเทศนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเขาก็ขยับขยายไปสู่เรื่องราวต่างๆมากมายวนมาเรื่องของการเกษตรด้วยมาเรื่องของธรรมะด้วยท้ายที่สุดเขาตกผลึกแล้วถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ออกมาเป็นเรื่องที่ดีมากๆคุณฟังครับวันนี้นะได้สาระต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะทีนี้เวลาเรายังเหลืออยู่ครับพี่เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามต่ออีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้พี่หมูตอบไปเยอะแล้วว่าการเขียนหนังสือการแต่งเพลงเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันอะไรยังไงเนี่ยทีนี้ผมถามว่าถ้าสมมุติว่าใครสักคนนึงจะถามว่าแล้วหนังสือเล่มเนี้ยจะให้อะไรกับผู้อ่านเนี่ยอยากจะขอพี่ช่วยขยายความนิดนึงครับ
ได้ครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมเขียนไว้ว่านายสติและนายปัญญาครับเมื่อนายสติมาแล้วนายปัญญาจะตามมาเองแต่เราไม่พูดถึงบาลีนะครับผมจะไม่ทำแบบลักษณะของบาลีหรือเป็นลักษณะของพุทธธรรมหรือว่าในลักษณะของการคุยกันเป็นแบบพูดนะเป็นแบบภาษาบาลีอะไรเงี้ยนะผมพยายามแปลแล้วก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันง่ายที่สุดในแง่การดูการมองการอ่านและเข้าใจมากที่สุดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นอะไรก็ยกตัวอย่างคร่าวๆว่านายสติและนายปัญญาเงี้ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องการสติเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยตัวแตกอ่ะมันจะบอกว่าไงเขาเรียกว่าตัวแตกอ่ะแบบความรู้สึกมันโอ้จะแตกให้ได้เลยชีวิตอะไรเงี้ยใช่ๆก็บอกต้องนิ่งที่สุดนะครับต้องนิ่งที่สุดเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็จะเป็นเรื่องของสติแล้วมันถึงมาปัญญามันก็จะแก้ไขทุกอย่างในสิ่งที่เราคิดว่าเราแก้ไม่ได้ครับอันนั้นนะครับเรื่องเนี่ยมันเป็นคร่าวๆครับเหมือนยกตัวอย่างเช่นอีกอันนึงก็ยกตัวอย่างเช่นเคยเห็นดอกต้นไผ่ไหมครับไผ่ธรรมดาเนี่ยครับผมบอกต้นไผ่เนี่ยดอกถ้าต้นไผ่ออกดอกนี่หมายถึงตายนะครับใช่ครับใช่ครับครับแล้วผมเคยเห็นครั้งหนึ่งว่าต้นไผ่ออกดอกครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องเขียนในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าหลายๆอย่างที่ประสบการณ์ที่เข้ามาเนี่ยมันมีทั้งคนอื่นในเรื่องของความคิดของคนนี้นะครับคนนี้เขาคิดยังไงคนที่ไม่ใช่ผมนะหมายถึงว่าผมคอนแทคไปตามผมก็คอนเนคไปตามคนอื่นนะหมายถึงว่าคนนี้อาจจะมีแรงงานบ้างอาจจะมีพระบ้างอาจจะมีเรื่องของพระนี่ก็ยังมีพระฝรั่งกับพระไทยเลยที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็ไปสอนให้ก็ไปทำเรื่องของกิจกรรมของตัวเองก็คือเป็นครูอาสาสอนครับอันนั้นแหละมันทำให้ผมได้อะไรมาเยอะมากเลยชีวิตนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มาเนี่ยตอนเรียบเรียงเป็นหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างยากนะใช่ครับยากมากต้องไปอ่านอะไรวะอ่านระพินไพวันอ๋ออะไรอ่ะระพินไพวันนี่ก็คือใช่ใช่อ่านระพินไพวันอ่านท่านปอประยุทธ์โตนะครับแล้วก็กลับมานั่งเรียบเรียงของตัวเองแล้วค่อยเรียบเรียงอันนั้นนะผมได้อิทธิพลต่างๆจากเรื่องศาสนาก็คือเรื่องของท่านปอประยุทธ์โตนะครับและเรื่องของบูเนี่ยได้มาจากเนี้ยใครพระเอกชื่อระพินไพวันเนี่ยครับใช่ครับเป็นผู้มาครับผมนะครับซึ่งย้อนกลับอีกทีตอนเด็กๆเนี่ยผมอ่านแม้กระทั่งโคสุรางคณางนะครับผมแล้วผมมีหนังสืออยู่ของคุณอาอยู่ตู้ใหญ่ๆอยู่ตู้หนึ่งอ่ะผมเป็นเด็กวัดระฆังผมเกเรครับครับแล้วก็ผมไม่อ่านหนังสืออยู่ประมาณ4ตู้อ่ะในบ้านอ่านหมดทุกเล่มครับก็มีทั้งกองสุรางคณางมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดขอโทษบางท่านที่ไม่ได้ยกชื่อนะครับแล้วก็ไปอ่านที่มันที่สุดเนี่ยก็คืออะไรรู้ป่ะอะไรฮะผลนิกรกิมหนวนโอ้โหคอเดียวกันเลยพี่ปออินทปาลิตเนี่ยฮะแล้วก็ยังมีอีกแล้วก็อ่านหนังสือจีนเมื่อก่อนผมชอบนั่งร้านกาแฟครับนี่กินดูเลี้ยงนั่งกินดูเลี้ยงแล้วก็อ่านหนังสือจีนลิปมีสั้นลิปไม่บินใช่ใช่ไอ้กล้วยเจ๋งอะไรเนี่ยครับมันทำให้ความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่งแล้วก็เมื่อวันก่อนนี่ก็มีขอโหนดาราเนี่ยข้อไข่อ๋อครับผมตะไข่ครับตะไข่ก็เป็นรุ่นน้องในศิลป์ผมครับผมตะไข่บอกเฮ้ยพี่เป็นคนที่ประหลาดคนว่ะเออคือประหลาดตรงไหนวะก็พี่เล่นฟรีอยู่พี่มาเขียนหนังสือเฉยเลยใช่ไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็หลังจากที่อ่านเยอะๆอ่านคนนู้นคนนี้อันนี้มันก็จะมีความใฝ่ฝันผมก็ใฝ่ฝันนะว่าในสิ่งที่ผมทำเนี่ยเล่มแรกเนี่ยมันอาจจะ
ตะกุกตะกักนะแต่คิดว่าคงไม่ล่ะเพราะว่าบก.ท่านนี้เขาแก้จนหมดเนี่ยถือว่าผ่านมือบก.แล้วก็น่าจะราบรื่นพูดมาอย่างนี้เนี่ยผมจับได้กระแสหนึ่งคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยผมได้พูดคุยกับพี่หมูแล้วเมื่อกี้พี่หมูก็แย้มมาแล้วว่าสำหรับเล่มแรกเนี่ยอาจจะตะกุกตะกักนิดหน่อยแสดงว่าต้องมีเล่มสองใช่ไหมครับพี่ครับเล่มสองเนี่ยกำลังคิดนะครับกำลังคิดว่าตอนนี้มันชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษว่า Happy Retirement อ๋อครับผมยังไม่รู้เลยครับจะให้เขียนให้เป็นภาษาไทยว่าครับแต่รู้สึกว่าชีวิตช่วงชีวิตของเราตอนนี้ในไลฟ์สไตล์ของชีวิตของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นและชีวิตของเราไม่จำเป็นที่ต้องไม่จำเป็นต้องไปทำดีแบบคนนี้ไปทำบุญทำเราทำบาปบ้างทำบุญบ้างแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องมันราวที่มันเป็นโมเดลของเราเองไม่ใช่ชีวิตเหมือนโมเดลของเราเองใช่แล้วก็เมื่อเป็นโมเดลของเราเองแล้วเนี่ยเราก็เขียนอยากจะเขียนเรื่อง Happy Retirement เนี่ยมันจะแปลภาษาไทยเรียกว่าอะไรเกษียณสุขวะเกษียณสุขเกษียณเกษมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะชื่อดีด้วยชื่อดีชื่อดีเขาก็กล่าวว่าจะเขียนเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาตอนนี้63กว่าจะย่างเข้า64เรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็น inspiration ครับเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจเนาะให้กับเพื่อนที่มันหงอยเหงาอ่ะมันจะหงอยเหงาทำไมวะในใจเราคิดจะหงอยเหงาทำไมวะแล้วกลับมาเล่นกีตาร์กลับมาเล่นกีตาร์เพลงล็อกครับพอกลับมีต้าเล่นเพลงล็อกนี่บอกเพื่อนมันก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจะกลับมาซ้อมกีต้าอีกอ่ะก็บอกว่าก็จะซ้อมอย่ามายุ่งอย่ามาปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามได้ไหมใช่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 ก็อินสปิเรชันไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วแข่งกับตัวเองอย่างครับครับเนี่ยครับเขียนหนังสือก็เหมือนกันก็แข่งกับตัวเองอย่างเดียวก็คือเขียนให้ดีที่สุดเขียนให้คนรักเขียนให้คนชอบเขียนยังไงเท่านั้นเองคุณต้องรู้อะไรเงี้ยนะครับครับมันเหมือนกับว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงจะเขียนเพลงจะแต่งเพลงจะอะไรเงี้ยคุณเขียนยังไงทำให้เพลงนั้นคนรักใช่คุณเขียนหนังสือมันไม่ได้โดนที่เรื่องของวิชาการนะครับพอเรื่องวิชาการผมก็คิดว่าพี่ก็คิดเองว่าพี่ไม่ค่อยพี่ต่อสู้มาเยอะเรียนรู้มาเยอะครับผมวิชาการฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำอยู่เนี่ยมันยากที่สุดก็คือทำยังไงให้เขียนแล้วคนรักใช่ครับนะครับมันไม่ได้เขียนแล้วโอ้โหมันต้องพิวิชาการจ๋าบอกไม่ใช่อันนี้เขียนมาจากตัวเองที่มีความรู้สึกดีๆที่เขียนนี่จะถ่ายทอดออกไปแล้วไอสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปมันจะเป็นเรื่องของประโยชน์ในอนาคตก็ได้วันหนึ่งอาจจะกลับมานั่งคิดว่าเอ้ยเหมือนที่ผมเขียนเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยคุณผู้ฟังมันคือการตกผลึกของความคิดเนี่ยฮะเนี่ยหลังจากที่ใช้ชีวิตต้องใช้คำว่าโชคชนนะฮะใช้ชีวิตโชคชนในแง่มุมต่างๆมาเนี่ยวันหนึ่งครับเขานำประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดออกมาเนี่ยดีมากๆเลยแล้ววันนี้คุยสนุกจริงๆครับแต่ว่าเกรงใจเวลาพักผ่อนของพี่หมูครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ตอนนี้ช่วงท้ายของรายการแล้วเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงนักอ่านบ้างครับเชิญเลยครับพี่ครับสิ่งที่อยากจะฝากกับนักอ่านนะครับครับจริงๆหนังสือในโลกนี้มันมีคุณอ่านไม่หมดหรอกครับใช่แต่สิ่งที่คุณจะเลือกอ่านเนี่ยทุกคนมีบุญหมดเพราะฉะนั้นเลือกอ่านได้ในสิ่งที่ดีเลือกอ่านได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับอาจจะมองดูแล้วมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันผ่านมาในชีวิตแล้วก็เก็บอันนั้นมาสิ่งที่ทำอยู่ก็คือสิ่งที่ผมทำอยู่คือความภูมิใจในชีวิตครับได้ถ่ายทอดออกมาเล่มแรกในชีวิตด้วยเหมือนกันเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับเสียงของคนที่ภูมิใจในชีวิตนะฮะแล้วก็คิดว่านำสิ่งที่เป็นประสบการณ์มาถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นโมเดลของตัวเองครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆซ้ายกีตาร์ขวาจอบติดต่อไปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะนำร้านออนไลน์หรือ AI Official หรือ LINE Official เนี่ยไปใส่ไว้ในคำอธิบายของคลิปนี้บน YouTube ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสนใจก็คลิกไปสั่งซื้อได้นะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องให้การสนับสนุนกันนะครับและที่สำคัญครับ
เล่ม2ออกเมื่อไหร่พี่หมูส่งข่าวผมด้วยนะครับเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับพี่ครับโอ้ครับโอ้ขอบพระคุณมากครับครับด้วยความยินดีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมูอีกครั้งนึงครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเวลาสั้นๆครับแต่เรามีความสุขมากๆแล้วเราได้มุมมองต่างๆจากพี่หมูที่เรียกว่าเป็นไอดอลของคนรุ่นผมอ่ะผมพูดอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับแมคอินทอชสำหรับวงตะวันนะครับต้องถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่สู้ชีวิตและนำเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดออกมาให้เราได้อ่านกันในหนังสือซ้ายกีตาร์ขวาจอบและหนังสือเล่มอื่นๆด้วยก็เป็นกำลังใจให้พี่สร้างงานดีๆให้เราได้อ่านกันต่อไปนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤทธิ์และฉัตรชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ